รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมครับเราได้เห็นฝีเท้าของทั้ง4ทีมในกลุ่ม E เป็นที่เรียบร้อยครับและเราก็ได้ทีมที่จะเข้าไปชิงแชมป์กลุ่ม E ในวันพรุ่งนี้แล้วนั่นก็คือทีมพันยานุมิตรครับที่จะชนะในนัดแรกมาอย่างท่วมท้น 16-0 พบกับภารตะวิทยาที่ชนะฟาวทีมสาธิตมรังสิตเข้ามาส่วนการแข่งขันในวันนี้ครับเป็นการปะทะกันระหว่างทีมอกหักที่โคจรมาพบกันเพื่อล้างอายจากแมตช์ที่แล้วระหว่างสาธิตมรังสิตพบกับนฤมลทีมธนบุรีศึกศักดิ์ศรีหนีบ้วยของกลุ่มทีมไหนจะล้างอายชิงที่3กลับบ้านได้สำเร็จวันนี้รู้กันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันลีกใหญ่ไซส์เล็กไม่เกิน7ขวบมากัน7คนสนุกสุดสนกับกีฬาฟุตบอลนะครับผมในรายการ The Little League อนุบาลสิงห์นักเตะสุดยอดรายการที่จะทำให้คุณร่วมลุ้นร่วมเชียร์จนแก้ปีนะครับกับลีลาการฟาดแข้งสุดน่ารักของนักเตะตัวน้อย20ทีม20โรงเรียนเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งเดียวที่จะชิงทุนการศึกษา 100,000 บาทสุดยอดและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทีมแรกในวันนี้ครับสาธิตมรังสิตนะครับผมฉายาเสือน้อยแห่งทุ่งรังสิตนำทีมโดยฟันเดอร์ครับทีมนฤมลทินธนบุรีครับฉายาสิงห์ฟ้าขาวฝั่งทนนำทีมโดยกบเบญจพลสวัสดีครับพี่บันเดย์ครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้เป็นไงบ้างปกติแล้วเคยคุมทีมเนี่ยคุมวินอย่างเดียวครับคุมวินอย่างเดียวนะครับผมยังไม่เคยคุมทีมไม่เคยโอ้โหคุณเล็กครับนอกจากเป็นดาราแล้วยังรับจ้างคุมวินมอเตอร์ไซค์อีกครับเนี่ยกิจกรรมเยอะจริงๆนะพวกคุณสวัสดีปกติแล้วคุมแต่ติงครับผมวันนี้มาคุมนักฟุตบอลตัวเล็กๆรู้สึกไงบ้างบอกไว้แล้วนะฮะว่าวันนี้แพ้เนี่ยจะไม่ได้กินไอติมแต่ถ้าชนะเนี่ยให้ไปเลยกินฟรี1นาทีโอ้โหกินฟรี1นาทีตักได้เท่าไหร่เท่านั้นใจพี่สปอร์ตมากสุดหินผาโอ้โหคุณกราฟครับกับเด็กคุณยังงกเลยเหรอครับเนี่ยแมนจริงๆเลยนะครับผมนี่ยกนิ้วให้เลยนิ้วไหนเรียกเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมกติกาพร้อมกันก่อนฮะว่าวันนี้กติกาของเราเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับกติกาการแข่งขัน The Little League อนุบาลสิงห์นักเตะทั้ง20ทีมโรงเรียนอนุบาลจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งน็อกเอาท์ในรอบแรกเพื่อหาแชมป์ประจำกลุ่มและทีมอันดับ2อีก3ทีมที่ดีที่สุดจะได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจับคู่ดวลน็อกเอาท์จนได้ผู้ชนะเป็นแชมป์ลีกอนุบาลสิงห์นักเตะคว้าถ้วยรางวัลการแข่งขันพร้อมทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาทไปครองได้ข่าวว่ามีตัวจี๊ดตัวจี๊ดมีแต่ว่า14ทีมผมนี่คือเอางี้ดีกว่าคุณเกิดมาคุณเคยเข้าใจว่าฟลุกนี่คืออะไรฟลุกเหรอฮะนี่คือโชคดีครับผมคืออยู่ดีๆก็ได้มาทีมของผมหวังฟลุกเท่านั้น แม่คุณก๊อฟนี่ไม่คิดเลยนะครับใช้ฝีเท้าแข่งบอลกันเลยเดี๋ยวครับเนี่ยหวังแต่ดวงอย่างเดียวเลยที่เด็ดผมนี่นี่ทองได้ข่าวว่าพูดภาษาจีนได้ใช่ไหมลูกได้แนะนำตัวเป็นภาษาจีนหน่อย1 2 3นี่ฮาวอเจียทองนี่ฮาวอเจียทองแล้วถ้าสมมติว่าสวัสดีตอนเช้านี่เจ้านี่เจ้าทงมานี่ก่อนลูกยังมีตัวนึงตรงนี้ก่อนขออีกหนึ่งคำสุดท้ายผมรักคุณว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่แม่น้องทงทงหน้าตาก็ดีภาษาจริงก็คล่องเตะบอลก็เก่งครบเครื่องจริงๆเลยนะแม่คุณมีแฟนยังอ่ะเอาล่ะอย่าฟังทั้งสองทีมโม้กันเลยดีกว่านะไปดูดีกว่าว่าทั้งสองทีมเขามีการเตรียมตัวมาพร้อมยังไงอะไรครับน้องไม่มีอะไรนะครับไปชมกันครับและ2ทีมที่จะมาฟาดแข้งในนัดชิงที่3ของกลุ่ม E ขอบอกว่าเป็นทีมที่ผิดหวังจากการแข่งขันในนัดแรกมาทั้งคู่ทีมหนึ่งแพ้ฟาวอีกทีมหนึ่งโดนถล่มมาเยอะเหลือเกินก็ต้องมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะแก้ตัวได้สำเร็จครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของสิงห์นักเตะทีมแรกกันก่อนเลยครับ
นักเตะทีมนี้มีฉายาว่าเสือน้อยแห่งทุ่งรังสิตจากโรงเรียนสาธิตม.รังสิตนั่นเองเห็นหน้าตาน่ารักสวยๆหล่อๆแบบนี้พอเตะบอลเท่านั้นแหละครับโอ้โหจริงจังขึ้นมาทันทีเตะบอลเน้นๆไม่ต้องห่วงหน้าตากันเลยล่ะครับมาดูผลงานนัดที่แล้วกันบ้างนำทีมโดยผู้จัดการทีมอุ๋ยบูดาเปสต์พวกเขาเจอกับคู่แข่งที่สูสีแต่ก็สามารถทำผลงานได้ออกมาดีมาในนัดนี้พวกเขาจะต้องมาชิงที่3สาธิตม.รังสิตเลยขอแก้ตัวอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและเปลี่ยนมือผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นเล็กฝันเด่นก็ต้องรอดูกันครับว่าจะพาทีมหนีบวยได้สำเร็จหรือไม่มาดูทางด้านนักเตะกันบ้างนอกจากน้องถงถงก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนั่นก็คือน้องคริสตันเป็นหนุ่มหล่อลูกครึ่งสูงยาวเข่าดีชับปุยนี่เรียกว่าชิดซ้ายเลยล่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคริสตันครับคริสตันอายุเท่าไหร่เลย7ขวบครับคริสตันเป็นลูกครึ่งป่ะลูกครึ่งอเมริกันไอริชไทยแต่เราพูดภาษาไทยได้อังกฤษได้ค่ะที่แนะนำตัวหน่อยดีเป็นภาษาอังกฤษMy name is Tristan. แม่ดูไปดูมาหลอกกว่าชับปุยอีกนะครับเนี่ยโอ้ยเรียกว่าทางบอลดีทางบ้านก็ใช้ได้อนาคตสดใสแน่นอน Can you hear me?เอาเป็นว่าถ้าชอบความหล่อความสวยความน่ารักก็เชียร์ทีมดังย่านรังสิตให้สามารถเอาชนะคู่แข่งหนีบวยของกลุ่มให้ได้ก็แล้วกันนะครับและนี่ละครับเสือน้อยแห่งทุ่งรังสิตทีมสาธิตม.รังสิตและอีกหนึ่งทีมที่จะต้องมาต่อกรในศึกแห่งศักดิ์ศรีหนีบวยก็คือโรงเรียนนฤมลทินธนบุรีเจ้าของฉายาสิงห์ฟ้าขาวฝั่งทนนั่นเองทีมนี้เป็นทีมใหม่ที่เพิ่งจะลงแข่งกีฬาอนุบาลเป็นครั้งแรกถ้าพูดถึงฝีเท้าอาจจะธรรมดาแต่ถ้าวัดกันที่ความรักทีมนี้รักฟุตบอลไม่แพ้ใครแน่นอนมาดูกันที่ผลงานนัดที่แล้วกันบ้างนำทีมโดยผู้จัดการมาดกวนนิกกี้ณฉัตรซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้จัดการคนนี้ที่ดูจะพึ่งพาไม่ได้บวกกับเจอคู่แข่งที่เก๋าประสบการณ์มากกว่าทำให้ทีมแพ้ไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์16-0เท่านั้นเองแหมเป็นสถิติใหม่ของ The Little League เลยล่ะครับและมาถึงนัดนี้นฤมลทินธนบุรีขอแก้ตัวอีกรอบโดยการเปลี่ยนมือผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นคุณก๊อฟเบญจพลเขาจะพาทีมล้างอายจากนัดที่แล้วได้สำเร็จหรือเปล่าต้องรอดูครับเรามากันที่นักเตะกันบ้างดาวเด่นที่น่าจับตามองในนัดนี้ไม่ใช่คนที่เตะบอลแรงไม่ใช่คนที่เตะบอลเก่งแต่เป็นคนที่หน้าตาน่ารักอ้วนท้วนที่สุดในทีมเลยล่ะครับนั่นก็คือน้องไฟเบอร์14นั่นเองลักษณะเด่นของเขาก็คือวิ่งไปกรี๊ดไปครับแม่จะดีหรือเปล่าครับน้องไฟเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องไฟกันหน่อยดีกว่าครับชื่ออะไรไฟไฟอายุเท่าไหร่คะ6ขวบอยู่อนุบาลอะไรละอนุบาล3แล้วเรียนอยากเตะบอลอะไรเก่งกว่านั้นเตะบอลเตะบอลใครบอกเตะบอลเก่งดาวครับน้องไฟและเพื่อนๆในทีมดูน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งสมวัยจริงๆนะครับคุณผู้ชมทางบอลอาจจะดูเป็นรองแต่ความน่ารักสู้ได้แน่นอนครับฝากส่งกำลังใจเชียร์ทีมจากฝั่งทนให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขวาที่3ของกลุ่มให้ได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือนฤมลทินธนบุรีสิงห์ฟ้าขาวฝั่งทน2ทีมจากย่านรังสิตและฝั่งทนสิงห์นักเตะทีมไหนจะคว้าตำแหน่งที่3ของกลุ่ม E ไปครองเราไปลุ้นกับลีลาความน่ารักในเกมฟุตบอลกันในสนามได้เลยครับคุณผู้ชมครับจั่วโดนลมเต็มๆเลยครับลูกนี้ดูท่าทางลูกทีมของคุณก๊อฟต้องการความฟลุกจริงๆนะครับเนี่ยในนัดนี้และตอนนี้ทั้งสองทีมฟิตพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกเราไปดูรายชื่อ7ผู้เล่นตัวจริง
ของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับวันนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนสาธิตมรังสิตอีกแล้วใช่แล้วครับนะครับเจอกับโรงเรียนนฤมลทินธนบุรีแน่นอนเลยงั้นระหว่างนี้เรามาอัปเดตรายชื่อตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับทางฝั่งสาธิตมรังสิตนะครับครับหมายเลข3เป็นน้องนิฟนะครับฮะหมายเลข10น้องเชสหมายเลข1น้องมีมี่ค่ะหมายเลข4น้องปกป้องนะครับหมายเลข9น้องถงถงและหมายเลข11น้องปันนะครับแล้วก็รวมถึงหมายเลข8น้องคริสตันด้วยอ่านะครับผมมาที่นฤมลทินธนบุรีนะครับหมายเลข1เที่ยวครับเอาหมายเลข3น้องพิมครับหมายเลข4เป็นน้องปันเหมือนกันหมายเลข5น้องทีนะฮะหมายเลข9น้องโต๊ดหมายเลข12น้องปุ่นและหมายเลข15น้องเฟิร์สครับผมเปลี่ยนรายชื่อนิดนึงนะเมื่อกี้สกูนี้จากน้องปันเนี่ยเป็นน้องกันแทนเอาละครับนี่ก็คือรายชื่อ7ตัวผู้เล่นตัวจริงนะครับของทั้งสาธิตมรังสิตแล้วก็นฤมลทินธนบุรีนะครับเอาละครับคุณแจ็คเลยครับครับไปดูที่กลางสนามนะครับ2ทีมนี้แรกของที่ระลึกกันดูจากของที่น่าสนใจมากนะครับพี่ชาวฮะนฤมลทินนี่คือเอาลูกบอล12ลูกครับโหลดหนึ่งมาดีส่วนนะครับทีมโรงเรียนนะครับสาธิตมรังสิตก็เอาปี๊บหนมบางปี๊บมาแล้วมีเลข4ด้วยหมายถึงไงฮะเอาที่4ไปโอ้โหและศึกล้างอ่างชิงที่3ของกลุ่ม E ระหว่างสาธิตมรังสิตและนฤมลทินธนบุรีทั้ง2ทีมพร้อมเปิดศึกดวลแข้งแล้วครับเอาละครับเกมน่าจะสนุกครับคู่นี้สาธิตมรังสิตกับนฤมลทินธนบุรีครับสาธิตมรังสิตอยู่ในชุดสีส้มนะครับนฤมลทินธนบุรีอยู่ในชุดสีฟ้าครับแต่ว่าทีเด็ดของทางด้านสาธิตมรังสิตเนี่ยก็จะเป็นน้องนิฟนะครับหมายเลข3รูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีกองหน้าสาวสวยอย่างหมายเลข9ครับน้องถงถงน่าสนใจครับคู่นี้สกอร์ผลการแข่งขันจะออกเป็นยังไงนะครับส่วนผู้จัดการทีมครับหรือว่าโค้ชของทั้งสองฝั่งนะครับทางฝั่งของนฤมลทินธนบุรีเนี่ยเป็นพี่ก๊อฟเบญจพลนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสาธิตมรังสิตครับเป็นพี่ฝันเด่นนะครับแม่ถึงกับอ้าปากค้างเลยนะครับคุณก๊อฟเจอลูกยิงไกลของน้องนิฟเข้าไปสาธิตมรังสิตเนี่ยทีเด็ดเลยฮะอย่างที่บอกนะน้องนิฟครับหมายเลข3เท้าหนักมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหมายเลข10น้องเชสครับนี่แหละครับน้องเชสเท้าดีนะครับใช้ได้เลยครับสาธิตมรังสิตแล้วก็มีกองหน้าสาวสวยครับอย่างน้องถงโถเป็นผู้หญิงครับในสนามมาเล่นบอลกับน้องๆผู้ชายครับก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะฮะเอาครับมาลุยกันต่อครับหมายเลข10น้องเชสโอ้โหวนแล้วหลุดทั้งแผงเลยครับส่งให้น้องถงถงแต่ว่าลูกนี้ออกหลังครับโอ้โหจังหวะสักครู่น้องเชสครับทำได้ดีครับวนหนีกองหลังทั้งทีมเลยครับเอาแล้วเพื่อนนฤมลทินเตะไม่ดีครับมาเข้าสาธิตมรังสิตเอาน้องนิปเตะเอานักแข่งของน้องถ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 งไม่สนใจลากบอลขึ้นมาจะได้ยิงประตูหรือเปล่าไม่ได้ยิงครับนิปซัดอีกทีนึงติดแนวรับของนฤมลทินครับน้องนิฟครับเป็นคนทุ่มไกลลูกนี้เข้าไปที่หน้าปากประตูส่วนนักเตะนฤมลทินธนบุรีสกัดบอลได้ครับข้างสนามก็ดูคึกคักขึ้นมาเลยทีเดียวรู้สึกมีความหวังฝนเริ่มตั้งเขาการแข่งขันนัดชิงที่3กลุ่ม E เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับขอบอกว่าดูเดือดจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสาธิตมรังสิตหรือนฤมลทินธนบุรีใครจะขึ้นนำก่อนกันช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยเก๊กหล่ออร่อยสดชื่นผ่อนคลายกลับเข้าสู่การแข่งขันนัดชิงที่3กลุ่ม E ระหว่างสาธิตมรังสิตพบกับนฤมลทินธนบุรีที่เปิดฉากมาสาธิตมรังสิตก็เปิดเกมบุกใส่นฤมลทินธนบุรีอย่างดูเดือดแต่ว่าการแข่งขันครึ่งแรกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าทีมใดจะยิงประตูขึ้นนำก่อนกันทุบอีกครั้งครับน้องนิฟทุ่มยัดเข้ามาหน้าปากประตูปอนชนเสาแล้วยังไงครับเหมือนจะเด้งมาโดนน้องถงถงหรือเปล่าครับต้องดูแล้วเป็นประตูด้วยครับแต่ว่าผู้ตัดสินครับไม่ให้ครับได้เปล่าเอ้าแฮนด์บอลเหรอแม่คุณเล็กดีใจเกอร์เลยนะครับแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลไม่ได้ประตูนะจ๊ะเสียดายจูน่าจะเป็นจังหวะที่น้องนิดทุ่มมาแล้วบอลชนเสากันเด้งออกมาเนี่ยไปโดนมือน้องถงถงนะโอ้โหน่าเสียดายครับยังไม่ได้ประตูสงสัยโกผมจะห้อยพระมาดีทำไมทุบตลอดนี่หญ้าโตหมดแล้วไม่เดี๋ยวนี้เลยอะไรอ่ะคุณ
เล็กดูท่าทางจะมั่นอกมั่นใจมากเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าทีมคุณก๊อฟเขาสวนขึ้นมาแล้วยิงเข้าระวังจะพูดไม่ออกนะครับและเชสลูกนี้ได้ยิงครับหมายเลข10น้องเชสโถคุณก๊อฟพูดกับผมหน่อยสิครับจะรีบไปไหนแล้วไอ้คือมาเอายังไม่พ้นครับติดอยู่ที่เชสเชสได้บอลจะล็อกเข้าไปหน้าปากประตูยังไม่ผ่านครับต้องสั่งลูกทีมหน่อยครับ2คนเจอของเราพุ่งยาวเข้ามาวิ่งได้บอลแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปอัดท้องหมายเลข12ครับน้องทีฮะและตอนนี้เกมครึ่งแรกผ่านมาครึ่งทางแล้วครับทางสาธิตมอรังสิตยังคงบุกอย่างหนักหน่วงนฤมลทินธนบุรีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับคุณผู้ชมไม่งั้นเสียประตูแน่นอนนี่บอลอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมองไม่เห็นท้ายบอลมาอยู่ที่ป้าปากประตูโอ้โหถงครับเกือบได้ยิงครับหมายเลข9สาธิตมอรังสิตเกือบอีกแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับสาธิตมอรังสิตถอดหมายเลข6ออกนะครับแล้วก็ส่งหมายเลข7นะครับน้องเจ้านายครับลงสนามไปเล่นแทนน้องกายนะครับส่วนนฤมลทินครับก็ส่งหมายเลข6ครับเอาแล้วลูกนี้ตัดกลับมาครับได้ประตูขึ้นนำเลยครับ 1-0 ครับน้องถงถงโอ้ไปยิงตอนไหนครับเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยนิบทุ่มกลางเข้ามาแล้วถงถงครับอยู่หน้าปากประตูแล้วซัดลูกนี้ด้วยขวาครับถงถงนี่แหละครับโอ้โหกล้องมุมสูงด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้เพราะว่าเราต้องการให้ฝั่งนู้นเนี่ยได้ก่อนหนึ่งลูกนี่คือแผนของคุณก๊อฟนี่เองที่ปล่อยให้เขานำก่อนหนึ่งลูกถ้าโดนอีกลูกจะพูดแบบนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยลุยกันต่อครับเชสปิงเขาโอ้โหแล้วลูกนี้ลากมายิงด้วยซ้ายเข้าเฉยเลยครับน้องเชสของเราครับทำประตูที่สองให้กับสาธิตมอรังสิตจากทุกภาพชานี่ครับวนหลบกองหลังไปสองคนแล้วยิงแหวกกองหลังอีกสองคนครับโอ้โหลูกนี้ยิงแรงด้วยครับแล้วก็คมด้วยครับคือเราจะให้เขาได้ใจ2เม็ดก่อนหลังนี้เราจะยิงซ้อนเลยทีเดียว4เม็ดเดี๋ยวเราดูต่อไปแม่คุยซะยกใหญ่ก่อนจะยิง4เม็ดเม็ดแรกเนี่ยยิงให้ได้ก่อนเถอะพ่อคุณเหนื่อยแทนคุณกอบไปขึ้นมาครับนฤมลทินก็ยังไม่พ้นนะฮะบอลยังไม่ออกหลานครับนฤมลทินยังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้ก็ยังเคลียร์ไม่ไปไหนนะครับอยู่แถวนั้นแหละครับตอนนี้น้องนิฟนิฟกลับตัวยิงลูกนี้บอลไปออกข้างอีกฝั่งหนึ่งครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับสาธิตมอรังสิตหมายเลข15ครับน้องโฟโต้นะครับนิฟทุ่มเข้าไปหน้าปากประตูของนฤมลทินบอลยังไม่มีอะไรครับจังหวะนี้นิปโอ้โหนิปทำทุกอย่างเลยครับทุ่มอีกฝั่งสุดท้ายเดินกลับไปทุ่มอีกฝั่งนึงอีกครับแล้วทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้หน้าปากประตูถงถงได้ยิงหรือเปล่ายังไม่ได้ยิงครับเชสเอาไปแย่งกับถงถงล้มระเนระนาดไปแล้วครับถงถงยิงอัดเข้าไปอีกทีนึงนฤมลทินครับแนวรับครับนั่นครับไปยืนตั้งกำแพงไว้เลยครับหน้าปากประตูไม่ให้โดนเยอะไปกว่านี้นะครับนิปวิ่งทุ่มเอาแล้วทุ่มอัดหัวเพื่อนครับเพื่อนอัดหัวน้องเจ้านายครับน้องนิปนายงงเลยครับว่าอะไรวะเนี่ยบ่นเลยครับเจ้านายบ่นนิปเลยครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกนะครับและก็หมดการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสาธิตมอรังสิตขึ้นนำนฤมลทินธนบุรี2-0สถานการณ์ในครึ่งแรกตอนนี้รูปเกมของสิงห์ฟ้าขาวฝั่งทนยังเป็นรองเสือน้อยแห่งทุ่งรังสิตอยู่มากครับครึ่งหลังพวกเขาจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ต้องรอติดตามส่วนตอนนี้ไม่ต้องรอครับไปดูสถิติของทั้ง2ทีมในครึ่งแรกกันก่อนดีกว่าครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณเจ๊เลยครับสุดยอดนะดูเดือดเลือดพลาดเรียกว่าได้เลือดกันทั้ง2ทีมด้วยถือว่าเป็นศึกชิงที่3นะศึกแห่งศักดิ์ศรีหนีบัวเอาล่ะนะนอกนั้นแล้วเนี่ยสกอร์ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะเป็นสาธิตมอรังสิตเป็นไงฮะนำอยู่2-0สองประตูต่อศูนย์ครับโดยมีโอกาสทำประตูนี่เยอะมากโอกาสทำประตูนี่11ครั้งครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสได้ทำประตูนอกกรอบเนี่ย10ครั้งรวมแล้ว20กว่าครั้ง
นฤมลทินบุรีเนี่ยเสียบอลมากกว่าเพราะว่าบอลส่วนใหญ่จะเป็นของทางสาธิตปอรังสิตเอาละครับผมแล้วโอกาสป้องกันประตูเป็นไงบ้างครับโอกาสป้องกันประตูก็เป็นนฤมลทินบุรีครับโอกาสป้องกันประตูนี่เยอะเยอะเพราะว่าทางสาธิตปอรังสิตนี่บุกเข้ามาเยอะมากทางประตูของสาธิตปอรังสิตไงดีครับเพราะว่าเป็นประตูแน่นหนานักเรียนเข้าสบายเลยแล้วแม่มีล็อกด้วยมีล็อกด้วยเข้ายากครับผมจะไม่ชวนนะครับผมนะฮะมาบอลที่หมายตรงข้าวนี่เป็นนฤมลทินที่เสียบอลเยอะครับส่วนใหญ่จะเสียบอลให้กับทางสาธิตมอรังสิตน่าจะตอนนี้ครึ่งหลังครับแน่นอนฮะสาธิตนะครับผมมอรังสิตนำอยู่ 2-0 ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าทีมจะแก้สกอร์ได้หรือเปล่าและนั่นก็คือสถิติในครึ่งเวลาแรกของทั้ง2ทีมครับแต่ก่อนที่จะไปลุ้นต่อกับเกมในครึ่งหลังเราไปเด็กเล่นเกมกันก่อนดีกว่าครับช่วงเตะเข้าเอาไปเลยเล่นกันง่ายๆครับเพียงน้องๆทั้งหลายเตะลูกบอลให้เข้าโกถ้ายิงเข้าโดยบอลไม่ถูกกรวยที่วางไว้ก็รับรางวัลของเล่นชิ้นใหญ่กันไปเลยถ้าไม่ได้ก็ยังมีของรางวัลปลอบใจด้วยนะเอาล่ะมาเตะบอลกันมาดูคนแรกครับคุณผู้ชมครับน้องตาวครับตัวแทนจากสาธิตมอรังสิตครับจะประเดิมเล่นเกมกันก่อนเลยครับหน้าตามุ่งมั่นมากมีการถอยวัดระยะก่อนยิงด้วยหวังของใหญ่แน่นอนแล้วก็ยิงแล้วครับยิงแล้วครับโอ้โหยิงไปไหนเนี่ยแบบนี้ก็รับรางวัลชิ้นเล็กไปแทนนะครับมาดูคนที่2กันบ้างครับคุณผู้ชมครับน้องมีมี่ครับดูท่าทางคึกคักมั่นใจครับถอยซะห่างแบบนี้ยิงเต็มข้อแน่นอนแล้วก็เตะไปแล้วครับโอ้โหไปมุมเดียวกับน้องตาวเลยยิงไม่เข้าแบบนี้ก็รับของปลอบใจไปแทนนะครับมาดูคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับนฤมลทินธนบุรีส่งเข้าประกวดครับดูการวางบอลครับคุณผู้ชมมั่นใจมากๆเลยครับจะเตะเข้าไหมครับแล้วก็เตะไปแล้วครับโอ้โหรวยเต็มๆครับสรุปครับวันนี้ยิงไม่เข้าเลยครับขนาดมีของเล่นจากคิดโดแปซิฟิกมาแจกนะเนี่ยหรือจะเก็บแรงเอาไว้ยิงในสนามครึ่งหลังกันล่ะครับยังไงก็รับของวันปลอบใจไปเล่นครบกันทุกคนอยู่แล้วครับจบเกมสุดๆกันไปแล้วครับแต่ลีกใหญ่เพื่อล้างอายของไซส์เล็กในนัดที่3ของกลุ่ม E ระหว่างสาธิตมอรังสิตและนฤมลทินธนบุรียังไม่จบครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยเก๊กหล่ออร่อยสดชื่นผ่อนคลายมาลุยกันต่อในนัดชิงที่3กลุ่ม E ระหว่างสาธิตมอรังสิตพบกับนฤมลทินธนบุรีครึ่งแรกสาธิตมอรังสิตขึ้นนำนฤมลทินธนบุรีอยู่2ประตูต่อ0ครับซึ่งทางเสือน้อยแห่งทุ่งรังสิตดูจะได้เปรียบสิงห์ฟ้าขาวฝั่งทนอยู่ค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้ง2ทีมติวเข้มแก้เกมให้นักเตะก่อนสู้ศึกในครึ่งหลังกันดีกว่าครับอยากชนะมั้ยครับอยากชนะต้องช่วยกันเล่นนะครับบอลถ้าบอลมันเคยขึ้นสนามไปแล้วทุกคนยิงได้ทุกคนเลยฉะนั้นทุกคนจะยิงได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองแล้วพยายามเล่นตามเกมที่กูตะเล่กับคุณเฟรมบอกนะครับเล่นเต็มช่วยกันเล่นนะโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ขนาดทีมนำอยู่2ประตูต่อ0ครับโค้ชของสาธิตมอรังสิตก็ไม่ประมาทครับติวเข้มลูกทีมอย่างจริงจังสมกับเป็นศึกศักดิ์ศรีชิงที่3กลุ่ม E จริงๆก็วางแผนอย่างดีครับจ้างรถบัสเจ๊เกียวมาแล้วครับตอนนี้อุดไว้ก่อนครับตอนนี้แล้วก็โต้ทีอีกทีนึงครับผมครับก็เดี๋ยวจะทิ้งห้อยหน้าไว้2ตัวเลยทีเด็ดนะครับแล้วก็ให้ข้างหลังเปิดยาวอย่างเดียวครับผมเพราะศักยภาพนี้อาจจะสู้ทางนู้นไม่ค่อยได้นะครับก็อาศัยแรงแรงกายแรงใจสู้ครับผมเอาครับตอนนี้อยู่กับผู้จัดการทีม2ทีมเลย2คนเลยผู้จัดการเหรอผู้จัดการครับอะไรฮะเป็นกูลาออกไปนานแล้วสองศูนย์ผมถามสั้นๆผมเถียงไหมไม่เถียงนะคำยอมรับว่างั้นแก้เกมไงครับพี่ครับวิธีการแก้เกมเรานะฮะไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราดูครึ่งหลังนะฮะผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะอึ้งเพราะว่าจะกลับมาชนะแล้วพี่จะโปรยทำไม2เซนจะมีสกอร์เพิ่มไหมครับแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมจัดทีมเอาตัวแบบว่าตัวอ่อนสุดของทีมลงเยอะเลยนะครับผมไปดูเกมในสนามกันต่อแล้วกันนะฮะยังไม่ดูอีกเหรอเดี๋ยวถ้ามีท้าเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมด่วนทันที60แม่เท่าไหร่พี่ก๊อฟให้เต็มที่60แค่ลูกเดียวนะก็ได้ทำพี่เล็กแล้วนะสั่งพี่เล็กได้เลยผมถามจริงคุณยังหวังอะไรในทีมผมอีกมาฟังผู้จัดการทีมพูดซะเพลินเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ทั้ง2ทีมเตรียมตัวพร้อมแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับเอาละครับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับครึ่งแรกสาธิตมอรังสิตนำนฤมลทินโอ้โหยังพูดไม่ทันจบประโยคเลยครับเริ่มครึ่งหลังมาสาธิตมอรังสิตยิงไกลอีกแล้วครับ
ครึ่งแรกครับสันติภาพสิทธิ์นำอยู่2-0นะครับฤมลทินความหวังเนี่ยคงไม่ได้มองถึงชัยชนะแล้วครับเกมนี้แต่อาจจะมองที่ความพ่ายแพ้ให้น้อยที่สุดครับแล้วน้องนิดทุ่มใบบอลชนเสาครับน้องเชสมาช่วยแต่จะพาบอลวนกลับมาไม่ได้ครับออกข้างไปฤมลทินเอาทุ่มให้น้องถงแล้วถงเกือบได้ยิงอีกแล้วครับโอ้โหฤมลทินโมโต้ไปหมดแล้วครับเนี่ยลูกคอร์เนอร์ครับน้องนิดยิงลูกนี้เหินข้ามคานครับเกือบอีกแล้วสาธิตมอลังสิตนี่ครับโฉมหน้าของน้องนิดนะครับชัดๆเลยตัวทีเด็ดของทีมเลยฮะนิดได้บอลอยู่แล้วยิงไกลลูกนี้เอ้ายังไงครับเข้าหรือเปล่าโอ้ไม่ได้นะครับหลุดเสานิดเดียวครับดูครับคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าน้องนิดแกโมโหใครมาหรือเปล่ายิงไม่ยั้งเลยทีเดียวปล่อยไว้แบบนี้ระวังจะเสียประตูที่3นะครับคุณกอล์ฟมองจากภาพด้านเมื่อสักครู่นึกว่าหายไปแล้วครับเอาลิฟล้มเอาแล้วหาได้ติดตะลุบอลทีนเอามือคว้าบอลซะอย่างนั้นครับน้องอิกคิวในขณะที่เกมในสนามกำลังดุเดือดครับมาดูข้างสนามกันหน่อยดีกว่าว่าผู้จัดการทั้งสองจะดุเดือดขนาดไหนอ้าวคุณกอล์ฟและคุณแล็กครับนั่งกินไอติมดูบอลสบายใจไปหรือเปล่าครับเนี่ยเขาจ้างมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับไม่ได้จ้างมานั่งชิลนะพ่อคุณหักเงินซะดีมั้งเนี่ยแต่น่าจะไล่ไปขายติมน่าจะดีกว่านะครับได้ตังค์ด้วยนิดทีใจลูกนี้หลุดกรอบอีกแล้วฟรีคิกจากจังหวะแฮนด์บอลเมื่อสักครู่ครับไม่ได้เลยครับตรงนี้นี่ลูกบอลทีมเริ่มเล่นเร็วครับเผื่อจะได้ประตูตีไข่แตกมาสักลูก2 ลูกเป็นบอลทุ่มของสาธิตปอรังสิตเหมือนเดิมครับนิดคนเดิมเจ้าเดิมพุ่งยัดเข้ามาถึงถงจับบอลแล้วจะยิงโดนสกัดไม่ได้แล้วนิดเอาล้มไปเคลียร์ขาเพื่อนอีกยังไงครับพาบอลบุกเข้ามาอีกรอบนึงยังอีกนั่งอยู่ริมกรอบเขตโทษแล้วจะได้ยิงไหมยังไม่ยิงครับแล้วบอลนี้เคลียร์ออกไปได้ออกข้างครับจังหวะนี้ออกข้างเป็นทุ่มครับของนฤมลทินธนบุรีหมายเลข8นะครับหมายเลข8น้องปุ่นนะฮะไม่สนใจเหวี่ยงเหมือนเหวี่ยงแขเลยครับบอลทุ่มสุดท้ายครับก็ยังไม่พ้นแนวรับของสันติพรังสิทธิ์เอาแล้วไปเอามือคว้าบอลอีกแล้วครับงงจริงๆครับคู่นี้ต้องเกาก้นครับอีกคนเกาก้นอีกคนเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงแล้วยิงไกลชนเสาสุดท้ายยังไงครับเอาแล้วซ้ำได้หรือเปล่าได้แล้วครับประตูที่3ครับโถง3-0ครับแล้วเป็นลูกที่2ของน้องถงแล้วครับกองหน้าผู้หญิงของทีมครับโอ้ดูภาพช้าครับโอ้บอลไม่ได้ชนเสานะครับชนหน้าเพื่อร่วมทีมครับก็คือเชสครับแล้วเด้งมาเข้าทางน้องถงพอดีครับ 3-0 แล้วครับตอนนี้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราส่งผู้จัดการทีมลงไปกับทรีโกลเด้นมินิทนั่นเองไปลุ้นกันว่าจะช่วยลูกทีมได้หรือเปล่านะครับทรีโกลเด้นมินิทผู้จัดการทีมทั้ง2ทีมจะลงสนามไปช่วยลูกทีมของตัวเองในเวลา3นาทีครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องใส่ชุดอ้วนตุ้ยนุ้ยแล้วผูกแขนติดกันมาดูกันว่าทั้งคู่จะช่วยลูกทีมตัวเองได้หรือไม่มาเลือกบนทินไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับมาเป็นชุดเลยครับสาธิตมองสิทธิ์นี่นะครับมาอีกแล้วเอสจะพาบอลขึ้นไปยิงลูกนี้ออกหลังครับหน้าแดงเถือกเลยครับโดนบอลจากน้องนิฟอัดมาสักครู่นะฮะถงย่องไปแล้วแม่ไม่ได้ยิงครับโดนสกัดออกมาครับโดยนฤมลทินธนบุรีจะมีการเปลี่ยนตัวครับหมายเลข13นะครับออกนะครับน้องเจิ้งนะฮะแล้วก็ส่งน้องปันหมายเลข11ลงสนามแทนนฤมลทินก็เปลี่ยนเหมือนกันครับบรรดาคนตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับแม่น้องนิฟได้ยิงไกลยังเป็นทุ่มของสาธิตมองสิทธิ์ครับเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับในช่วง3 Golden Minute ว่าผู้จัดการทีมทั้งคู่จะช่วยลูกทีมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนสักครู่เดียวกลับมาลุยกันต่อในศึกศักดิ์ศรีหนีบ๊วยชิงที่3กลุ่ม E ตอนนี้สาธิตมอรังสิตนำห่างนฤมลทินธนบุรีอยู่3-0ครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง3 Golden Minutes มาดูกันต่อว่าผู้จัดการทีมจะช่วยทีมของตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงเวลาที่เหลือไปดูกันเลยครับ
ไอ้ลูกทุ่มของสาธิตมรังสิตครับผู้สินคุยกับผู้เล่นของนฤมลทินอยู่ครับน้องนิฟทุ่มยาวลูกนี้ติดที่เชสพยายามจะม้วนตัวเพื่อกลับตัวมายิงครับเอ้าแล้วผู้สับประตูสาธิตมรังสิตกับน้องมีมี่ยืนเฉยๆวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับต้องออกกำลังกายแล้วก็นี่ครับสองกุนซือของเราได้เวลาลงมาป่วนน้องๆในสนามแล้วครับกับ3 Golden Minute นะฮะแล้วลูกนี้3 Golden Minute กับ2กุนซือลงมาก็เสียประตูเลยครับน้องเชสครับหมายเลข10ยิงประตูที่4ครับให้กับสาธิตบอลรังสิตแล้วก็เป็นลูกที่2ของน้องเชสเองด้วยโอ้2กุนซือเดินย่องลงมาก็เสียประตูเลยครับพี่ก๊อฟเบญจพลของเราเรียบร้อยแล้วนิดยิงไกลอีกทีนึงเอาเสียบเสาประตูเข้าไปเลยครับน้องนิดโอ้ประตูที่5ของทีมครับยิงไกลจากครึ่งสนามครับสุดยอดครับน้องนิดลูกนี้สมกับเป็นหัวใจหลักของทีมแล้วไม่สนครับสาธิตมรังสิตมาอีกแล้วครับ5ลูกไปแล้วครับสาธิตมรังสิตจะถึงครึ่งโหลไหมครับเนี่ยทุ่มยัดเข้ามาติดอยู่ที่พี่ก๊อฟเบญจพลครับไปช่วยลูกทีมไม่ได้อ๋อตามแผนและตามเป้าที่วางไว้เราอาศัยที่เล่นตั้งแต่ยิงแถว2คือตั้งแต่กองกลางยิงยาวเข้าไปจะง่ายกว่าเข้าไปเจาะข้างในเพราะกองหลังดูเขาเยอะเหมือนกันผมว่าไม่ถึง16ครับมั่นใจครับครับผมเป้าหมายคือต้องห้ามเกิน16ครับครูก็เป็นความคิดเห็นจากทั้ง2คุณครูของน้องๆนะครับเอาละครับสาธิตเอาไปกระจัดขาครับน้องถงโถงเพื่อนล้มลงในระนาดเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกแล้วครับสาธิตมอรังสิตเริ่มถอดตัวหลักๆออกแล้วครับแล้วก็สมรองครับให้น้องร้องได้ลงมาสัมผัสเกมบ้างเอายิงแล้วลูกนี้เข้าไปเลยครับน้องนิดหรือเปล่าใช่ครับเรียบร้อยครับหมายเลข3ยิงประตูที่6ให้กับทีมครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของตัวเองครับโอ้ยิงคนละ2ประตูครับน้องนิดน้องสงถงแล้วก็น้องเชสครับลูกนี้ดูสัมผัสบอลของนิดครับโอ้โหนี่ยิงสวยครับใส่ข้อเลยครับกำลังงงว่าเอ๊ะเรามาดูการเตะบอลหรือว่าเรามาดูหนังเรื่องเจมบอลทำไมอ่ะหลายภาคแล้วเกินประตูนับไม่ถ้วนเร็วโอ้นึกว่าโดนอีกแล้วแม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณก๊อฟหรือเปล่าครับก็ลงสนามไม่โดนครับมาลุ้นกันต่อว่าเขาจะผ่านฤมลทินธนบุรีตีไข่แตกสำเร็จได้หรือเปล่ามาตามเกมกันต่อครับเตะเลยครับล้มลงแล้วถงถงไม่สนใจครับเพื่อนจะล้มวิ่งเข้าไปจะยิงอีกลูกนึงครับถงถงมีลุ้นแฮตทริกถึง3คนเลยนะครับสาธิตมรังสิตครับแล้วนี่อะไรกันครับเนี่ยประชุมอะไรกันครับเนี่ยคุณแม่ต้องสั่งครับบอกไอ้ขึ้นหน้างงอะไรกันครับนั่นแหละเอ้าแล้วขึ้นไปอัดหัวเพื่อนอีกที่ลองเสร็จครับไม่สนนะครับน้องนิฟทุ่มยาวเข้ามาอีกทุ่มเข้ามาอีกทีนึงแล้วยังไงครับทุ่มเข้าประตูไปเลยผู้สินให้หรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเกือบลูกที่7ครับแม่ไปคุยกับคุณก๊อฟหน่อยดีกว่าครับโดนซะเละเทะ60อย่างนี้ก๊อฟจะว่ายังไงหลังจากที่ลงไปอยู่ในสนามแล้วเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแย่แล้วกูโอ้โหคุณผู้ชมครับจะไม่ให้โดนเยอะได้ยังไงล่ะครับขนาดเขาให้ลงไปช่วยทีมยังยืนโม้กันอยู่กลางสนามวันนี้คงจะได้สักประตูหรอกครับคุณก๊อฟเป็นบอลทุ่มครับของน้องนิดนิดทุ่มยาวเข้าไปหน้าปากประตูยาวจนออกหลังแล้วผู้ตัดสินครับเป่าลูกบิดจบการแข่งขันครับสาธิตมรังสิตครับเอาชนะนฤมลทินธนบุรีไปได้6ประตูต่อ0แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับทีมสาธิตมรังสิตเอาชนะนฤมลทินธนบุรีไปแบบขาดลอย6ประตูต่อ0และจากชัยชนะในนัดนี้ครับทำให้สาธิตมรังสิตล้างอายจากแมตช์ที่แล้วหยิบที่3ติดมือกลับบ้านไปได้สำเร็จครับคุณผู้ชมส่วนทีมนฤมลทินธนบุรีต้องกินบ๊วยแถมไข่ไปตามระเบียบครับและในท้ายที่สุดแม้จะไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่เราก็ต้องขอปรบมือให้กับนักฟุตบอลตัวจิ๋วของทั้ง2ทีมที่แสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นมีสปิริตและน้ำใจเป็นนักกีฬา
ที่เข้มข้นไม่แพ้ผู้ใหญ่ตัวโตเลยสักนิดเดียวและ Man of the Match ของเราในวันนี้ก็คือน้องถงนี่เองทางรายการจึงขอมอบเหรียญรางวัลเพื่อแสดงถึงเกียรตินั้นให้กับทั้งสองทีมไว้ด้วยครับและนัดต่อไปพลาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมกับคู่บิ๊กแมตช์การพบกันของทีมไร้พ่ายทั้งสองทีมระหว่างโรงเรียนปัญญานฤมิตพบกับโรงเรียนภารตวิทยาลัยใครจะครองแชมป์กลุ่มและชิงตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบ8ทีมไปครองพรุ่งนี้รู้กันแล้วกลับมาพบกันใหม่ 4:15 ถึง 5:00 นในลีกใหญ่ไซเล็กเดอะลิตเติ้ลลีกอนุบาลสิงห์นักเตะวันนี้สวัสดีมากครับกีฬาปัญญาพิเศษใช่ใช่ใช่คืออยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะเพราะนั่นคือทีมเราเลยไม่เน้นที่จะชนะเราเน้นว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าว่าชนะอิจฉานะครับก็สนุกดีวันนี้เต็มที่มากๆครับก็อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับต้องไว้ผมจะมาแก้ตัวใหม่ตอนหน้านะฮะเป็นผมไม่มาแล้วนะผมมานะฮะทำไมล่ะสัก20 ปีจะกลับมาไม่แก่ตายหรอ